ข้าวเสร็จแล้วจ้าเนี่ยกินข้าวน้ำพริกไข่เจียวเนี่ยไข่ไม่กระพักอาหารเช้าพักผักตะกะแตนหน่อไม้อันนี้ดอกแคอันนี้ผักหอมเก็บมาจากบ้านเพื่อนมาจ้ากินกันกินข้าวเช้ามาจ้าใส่ใบมะกรูดแล้วเด้อเนี่ยเห็นป่ะใส่แล้วตอนนี้ก็เบิ่งก็หอมเด้เนาะปลาซับผัดมาต้องผัดให้มันสุกทำกินเองค่ะเลยบ่ได้บอกวิธีใส่แบบกูดละตอนนี้ก็สิหอมเนาะบ่ใส่น่ะกินบ่ปิดไฟละแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็ตักไปซิมตัวตะกินบ่เป็นตะกินเนาะจ้ะเห็นไหมเบิ่งใกล้เสร็จแล้วปัดนี้ก็พร้อมแต่สิกินนั่นตัวเบิ่งใกล้เห็นบ่น้ำพริกปลาผัดทรงเครื่องนี่เราจะเฮ็ดแบบง่ายๆกินง่ายๆเฮ็ดแบบนี้แหละเพราะว่าเฮ็ดกินเองแซ่บๆแซ่บก็กินกันตัวเนาะก็จะมีแต่กระเทียมหัวหอมข่าตะไคร้บ่ได้ใส่อย่างเดียวคือใบมะกรูดแค่นั้นเองเดี๋ยวๆๆไปเอามาใส่ไปเอามาใส่มาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันข้าวผัดปลาข้าวผัดปลาปลาผัดผักบักฮวงมุ่งสุกด้วยจ้ะมาจ้ะนี่กินแบบนี้ล่ะค่ะกินง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะบ่ยากมีปลาแดกตัวเดียวข้าวผัดปลาแดกผักแค่นั้นก็จบแซ่บอยู่ได้ไปแล้วมือหนึ่งใส่แบบกูดละแต่มันก็สีหอมเนาะ